พาคุณผู้ชมไปล่องใต้ไปดูท้องทะเลอันดามันที่สวยงามที่จังหวัดกระบี่กันสักหน่อยนะคะว่ากันว่าทะเลที่นี่สวยงามจริงๆขึ้นชื่อแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกแต่ที่สามารถสร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่แพ้กันก็คือโลกแห่งใต้ท้องทะเลนั่นเองวันนี้ดีดีนะคะมีอีกหนึ่งจุดค่ะที่พบโดยนักดำน้ำนะคะเขาตั้งชื่อจุดนี้ด้วยนะคะว่าเป็นดงปะการังหลากสีตอนนี้พร้อมรอรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแล้วล่ะค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพความสวยงามหลากหลายสีสันของดงปะการังหลากสีนะคะที่นางสาวปรัญญาพันดาจิตค่ะเป็นครูสอนดำน้ำนะคะอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ได้บันทึกความสวยงามหลากหลายของดงปะการังที่สามารถเรียกว่าเป็นป่าได้เลยล่ะค่ะตรงนี้ค่ะโดยเราจะเห็นปะการังอ่อนหลากสีสันนะคะทั้งสีขาวสีแดงสีม่วงแล้วก็ยังมีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่มาว่ายหากินอาศัยอยู่ตามดงปะการังเหล่านี้ค่ะซึ่งมีเนื้อที่หลายไร่เลยนะคะใต้ท้องทะเลอันดามันของจังหวัดกระบี่ณที่แห่งนี้เราไปถามนะคะคุณปรัญญาค่ะครูสอนดำน้ำสกูบาเอ็กซ์เพิร์ทนะคะเล่าให้ฟังว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอยู่ในบริเวณหมู่เกาะโลเคอลตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ได้พานักท่องเที่ยวชาวไทยไปดำน้ำดูความสวยงามของปะการังซึ่งก็พบว่าหลังจากลงไปสำรวจบริเวณนี้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังแหล่งใหม่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าปะการังที่พบนั้นมีความหลากหลายแล้วก็สมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอย่างมากค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสที่ท้องทะเลอันดามันของจังหวัดกระบี่เนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะโดยต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะแล้วก็มีใบตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนมักคุเทศหรือว่าไกด์นำเที่ยวแล้วก็พนักงานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกครั้งก่อนพานักท่องเที่ยวออกสู่ท้องทะเลนี่แหละค่ะเป็นการค้นพบของนักดำน้ำนะคะแห่งใหม่เลยค่ะดงปะการังหลากสีสวยงามที่สุดเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ